วันที่8 9 10นี้ครับเราจะยกขยงกันไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมใช่ครับเป็นงานพิเศษหรืออะไรครับพิเศษมากๆครับแฟนเฟสนึงครับผมก็จะรวมไว้หมดเลยนะครับผมทั้งLL ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีผมกับฟุกวินไปด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวจะรวมไปแล้วก็จะทำโชว์สนุกๆให้กับแฟนๆที่นู่นอย่างแน่นอนครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกครับผมทำโชว์ของพี่ตอนนี้ขนาดไหนผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมโชว์เลยใช่ครับเหลือแค่มีทวนซ้อมในห้องซ้อมนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆคือตัวคริสเองโชคดีที่ว่าเราไปโซโล่คอนเสิร์ตมาเพราะฉะนั้นเราจะมีเพลงในการเลือกค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะมีความแปลกใหม่ด้วยใช่ครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูกันสนุกแน่นอนครับทีนี้การที่จะต้องไปกันนะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ไปกันเยอะขนาดนี้ทั้งค่ายไปพร้อมกันเลยรอบที่ผ่านมามิวสิกคอนก็ไปกันหลายคนอยู่เหมือนกันครับใช่ครับแต่ว่ารอบนี้ก็ยกขยงไปมากกว่าเดิมอีกใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเสิร์ฟแฟนๆสำหรับคือเรามีแฟนๆจากหลากหลายบ้านอะไรเงี้ยครับการที่เรามารวมกันก็ดีเลยเพราะว่าแฟนๆจากทุกๆบ้านเนี่ยเขาจะได้เจอกันด้วยแล้วก็จะได้ดูโชว์จากน้องๆแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ฝากน้องคิดด้วยนะครับครับผมที่ที่วันนี้มันจะต้องโชว์รวมๆกันมันมีเวลาในการที่จะซ้อมกันเพราะว่าอย่างคาดแล้วนี่งานเยอะกันทุกคนมันจะรวมตัวกันได้ผมว่าเรื่องการซ้อมพวกเราเอาอยู่นะเพราะว่าเราจะจัดสรรเวลากันอย่างลงตัวแหละครับว่าวันนี้เป็นวันซ้อมของคู่นี้วันต่อไปเป็นคู่ซ้อมของอีกคู่นึงอะไรเงี้ยครับน่าจะไม่ได้มีปัญหาครับแล้วก็จริงๆน้องๆเก่งขึ้นกันเรื่อยๆเลยผมเชื่อว่าเวลาซ้อมน้อยน้องๆก็เอาอยู่ครับจะมีการคอลแลบกันบ้างไหมระหว่างคู่ในบ้านก็ไม่แน่เหมือนกันนะอยากเจอใครคู่กับใครอะไรเงี้ยครับก็ลองเขียนส่งกันไปก่อนเผื่อแบบคนคิดโชว์เขาแบบเอ้ยเกิดไอเดียมันก็เป็นไปได้นะครับผมครับมีบ้างนิดหน่อยๆโอไฮโอโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสครับผมพยายามฝึกฝนอยู่ครับผมใช่เดี๋ยวเราทำได้คนเดียวมันจะดูเกินหน้าเกินตาไงเพราะฉะนั้นเราทำไม่ได้แต่เหมือนเรามีประสบการณ์โซโล่คอนเสิร์ตเดี่ยวที่ญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยมันถ่ายภาพประสบการณ์อะไรน้องๆไม่ต้องเตรียมพร้อมไปยังเตรียมอะไรไปบ้างแต่ว่าแต่ก็จะคอยบอกกับน้องๆถ้าน้องๆสงสัยหรือมาถามอะไรเงี้ยนะครับคือเน้นจอยกับพวกเขาแหละคืออยากให้มีอินเทอร์รับกันเยอะๆรับส่งกันพูดคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับคือแฟนๆญี่ปุ่นเขาชอบให้เราแบบอยู่ใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าห่างไกลกันเกินไปอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยแฟนๆชอบแบบนิ่งๆไม่ค่อยแบบว่าผมว่าด้วยมารยาทของเขาแต่ว่าจริงๆพอเราไปเล่นกับเขาว่าเขาดีใจนะเพราะว่าบนเวทีเหมือนเป็นพื้นที่เดียวที่ทำให้แฟนคลับกับตัวศิลปินได้ใกล้ชิดกันเพราะว่าเวลาจบจากคอนเสิร์ตมาแฟนๆเขาจะไม่เข้าใกล้เราครับเขาจะค่อนข้างมีระยะกับเรามากๆเพราะว่าเขาให้เกียรติเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบนเวทีคือพื้นที่เดียวที่จะทำให้พวกเราได้ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นก็เต็มที่ไปเลยครับปกติตอนที่คิดไปในเวลาก็กอดกันก็จะแบบสนุกไหมรอบที่แล้วเหรอครับก็สนุกนะคืออาจจะได้โชว์คนละนิดละหน่อยด้วยความที่ไปกันหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมว่ามันฟูลฟิลดีอ่ะคือพอรวมปุ๊บแล้วเริ่มตั้งแต่โชว์แรกจนโชว์สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแฟนๆเขาเต็มอิ่มมากนะครับแล้ววันนี้แฟนๆยุ่งเตรียมรอคือไปได้เลยเตรียมได้เลยครับสนุกแน่ๆเลยครับแล้วก็ไลน์อัพทุกๆคนที่ไปเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ที่จะใกล้ถึงแล้วโซโล่เดี่ยวของเราที่ประเทศไทยใช่ครับ The Chris Element Concert ครับผมก็วันที่21 22ตุลาคมนี้ครับก็จะจัดขึ้นแล้วยังไงก็รอบแรกโซเอาไปแล้วยังเหลือรอบที่2นะครับยังก็ยังจับจองบัตรกันได้อยู่ครับแต่แขกรับเชิญไลน์อัพที่ประกาศออกมานี่เหมือนว่ารีมายกลับไปแบบว่า7-4-5คนแบบอันนี้ต้องบอกว่าเดียวกันเลยครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเกสเนี่ยคือสนองนิดผมเองแหละคือผมก็คิดถึงพวกพี่ๆอ่ะจริงๆผมเป็นน้องเล็กสุดนะใช่ผมเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มเลยแต่ว่าผมคิดถึงพวกพี่ๆเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วครับคิดสิ่งออฟกันเตนิวอะไรอย่างเงี้ยครับคือได้เจอกันบ้างเจอกันบ่อยก็เป็นนอกเหนือจากงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีแหละที่จะแบบว่ากลับให้ทุกคนหวนคิดถึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคุณในค่ายจะเจอกันบ่อยออฟกันเตนิวแต่อย่างพี่สิงห์เนี่ยไม่ได้เจอกันเลยผมมาเจอผมพูดคุยกับเขาบ่อยเพราะว่าเราแชทกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเล่นเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันในแง่การทำงานมันไม่ค่อยมีละใช่ครับหลังๆมามันไม่ค่อยมีละก็ดีครับถือว่ากลับมาเจออีกครั้งนึงบนคอนเสิร์ตนี้ครับวันนี้ยกหูทวนเขายังไงครับเขาได้ตัดสินใจมาจริงๆง่ายมากนะไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าตอนแรกโทรไปก็สองจิตสองใจเหมือนกันว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีความขี้เกรงใจมากๆอะไรเงี้ยเป็นความน่ารักของเขานะแต่คือพอโทรไปผมว่าเขาคิดถึงแหละคือพี่สิงห์บอกว่าคิดถึงพี่ๆในตึกการอะไรเงี้ยคิดถึงพี่ออฟคิดถึงพี่การอะไรเงี้ยครับก็ดีเลยถ้าเกิดว่าได้กลับมาลงตัวอีกพี่สิงห์ตอบรับเร็วมากตอบตกลงเร็วมากครับอยากให้เข้ามาทำอะไรบนเวทีคอนเสิร์ตเราผมว่าก็คล้ายๆเดิมแหละทุกคนก็จะจำได้ว่าแบบเวลาพี่สิงห์ขึ้นเวทีกันมันก็จะมีการแบบฟาดฟันอารมณ์กันมากประมาณนึงเวลาทำโชว์อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ความรู้สึกนั้นกลับมาอีกอ่ะ
ช่ก็เดี๋ยวจะหาพยายามเลือกเพลงที่มันแบบจัดจ้านหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งว่าจะกลัวเรื่องการสกิลการร้องเพลงการเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีขึ้นอะไรผมว่าเราจะไม่ทำอะไรให้มันยากจนเครียดผมอยากให้พี่ๆเราคืออยากมาทำอะไรก็ทำครับทั้งคิดสิ่งออฟการเตนิวและฟุกกวินด้วยนะคือทุกคนรู้สึกว่าอยากมาจอยอยากทำอะไรอ่ะให้ทำเต็มที่อย่างของพี่ออฟก็ตอนนี้เขาเป็นศิลปินแล้วนะฮะเขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะฮะใช่ครับฝากด้วยนะครับเพลงจุดจบคนเก่งของพี่ชายผมนะครับฝากฟังด้วยนี่โปรโมทเพลงให้เลยใช่ครับผมก็เนี่ยแหละฮะอยากทำอะไรกันก็ให้ได้ทำดีกว่าไม่อยากให้ต้องไปกดดันไปเครียดอะไรเงี้ยไม่อยากเต้นก็ไม่ต้องเต้นอยากเต้นก็เต้นไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เลยครับให้อิสระพี่ๆเต็มที่เลยครับแต่ก็ชวนน้องเล็กกวินมาด้วยต้องชวนครับอันนี้ขาดไม่ได้คือต้องบอกว่าน้องคนนี้เขามีศักยภาพในการเป็นศิลปินสูงมากมันเลยทำให้แฟนๆเนี่ยอยากเห็นเขาร้องเพลงเยอะๆคือคิดถึงเขาอะไรเงี้ยครับก็ดีเลยครับคือเราก็ยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้เรายังมีโอกาสได้ทำโชว์ด้วยกันได้ร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสปอยน้องเต็มที่ครับน้องอยากร้องเพลงอะไรผมต้องให้ร้องครับอาจจะเห็นโชว์พิเศษแบบคิดสิงกวินอะไรอย่างเงี้ยบนเวทีโอ้จะเป็นสามเศร้าเลยเหรอฮะกลัวเหมือนกันนะฮะกลัวมันจะไม่เวิร์กนะฮะครับผมว่าเราแยกกันไปก่อนดีกว่าแต่ว่าเราเป็นพี่น้องที่รู้จักกันดีอยู่แล้วครับบางวันพี่สิงกับฟุกไปเล่นบาสกันนะผมไม่ได้ไปนะผมยังงงอยู่เลยเขาไปสนิทกันตอนไหนอ่ะเออแต่ไปกันโดยที่ไม่มีผมไว้อะไรนะครับดีครับดีแต่ยังมีแขกรับเชิญพิเศษมากกว่านี้ไหมที่ฟุกไปมีครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษมากๆที่เกริ่นว่าเป็นคนสนิทของผมมากๆในช่วงนี้คือช่วงนี้อยู่กับเขาบ่อยมากอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีอยากพาพวกเขาขึ้นมาบนเวทีด้วยก็ไปรอลุ้นกันครับว่าเขาจะเป็นใครและจะมาทำอะไรบ้างครับแขกรับเชิญพิเศษไม่แน่ผมอาจจะเอาภูโตขึ้นมาก็ได้เอาแมวตัวเองมาเลยเหรอครับคือจริงต้องบอกว่าผมขอมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตนี้เยอะนิดนึงครับเพราะว่ายังรอมานานมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอมีบทบาทในเรื่องการเขียนสคริปต์เขียนเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆๆครับก็เลยตอนเนี้ยเขียนสคริปต์เสร็จแล้วยังไม่ได้ไปซ้อมห้องซ้อมเลยครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 50% เองตอนนี้ใช่ครับน้องๆจะมีโอกาสได้ซ้อมกันมั้ยครับที่แขกรับเชิญทั้งหลายที่ชวนมาเนี่ยผมได้วางแผนเรื่องนี้ไว้แล้วเพราะผมรู้ว่าพี่ๆเราอ่ะคิวเยอะทั้งเกสที่ยังไม่ได้บอกด้วยนะพวกพี่เขาก็คิวเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะพยายามให้ซ้อมให้น้อยแต่ใช้เวลาให้คุ้มเพราะว่าพวกพี่ๆเขาจะได้ไปรับงานกันด้วยครับแต่ก็สองอย่างพอดีให้เลือกให้กดกันได้อีกนิดเดียวครับใกล้จะหมดแล้วใกล้จะโซเอาแต่ผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็แฟนๆก็จะซื้อกันจนโซเอานั่นแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่กดดันอะไรสบายๆครับตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยครับใช่ก็ไม่น่าเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าคือออกแบบไว้เยอะมากเลยอะในช่วงเวลานั้นว่าแบบเราน่าจะยังไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้แน่ๆเลยการสูญเสียคนในครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ด้วยงานแล้วก็ผมว่าผมโตขึ้นนะแล้วก็มีคนรอบข้างที่ดีมากๆที่คอยให้กำลังใจและสอนเราว่าอายุประมาณนี้ก็จะได้เตรียมตัวเจอเรื่องแบบนี้กันเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งขึ้นเยอะมากแต่ว่าก็ยังให้เวลามันทำงานอยู่นิดนึงครับยังไม่สามารถคิดถึงได้นานอะไรเงี้ยพอคิดถึงแล้วมันเศร้าก็จะเปลี่ยนเรื่องแล้วอะไรเงี้ยผมว่าความเป็นห่วงมันเกิดขึ้นกับคนที่ยังอยู่นะสำหรับคิดอะคือคิดอะเป็นห่วงอาโกเป็นห่วงป้าป้าเป็นห่วงอาแปะพี่น้อง3คนเนี่ยครับคือก็เป็นห่วงว่าพวกเขาจะเป็นไงบ้างช่วงนี้ผมก็จะบริหารเวลาที่แบบซีเรียสนิดนึงอะต้องแบ่งเวลาไปให้พวกเขาอาทิตย์ละ2วันอะไรเงี้ยครับแน่ๆแล้วว่าต้องไปอยู่กับอากงนะต้องไปอยู่กับป้ากับแม่นะอะไรเงี้ยครับอาม่าไม่ได้สอนอะไรผมเยอะด้วยความที่เขาจบแค่ป.4 นะครับเพราะฉะนั้นแบบการสอนที่จะแบบทำให้ผมทำงานได้ดีอะไรเงี้ยอาม่าไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นหรอกครับใช่ครับจบแค่ป.4 เองครับทุกคนแต่ว่าผมว่าอาม่าเขาใช้ความรักที่สวยงามมากๆในการดูแลคนในบ้านอะไรเงี้ยผมก็จะยึดสิ่งนั้นแหละเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยครับผมได้แค่ถามอาม่าว่าเรื่องราวของอาม่าตอนสมัยสาวๆเป็นยังไงแต่ว่าผมพูดจริงว่าผมไม่เคยถามอาม่าเลยอะว่าความคาดหวังกับผมต่อจากนี้คืออะไรอะไรเงี้ยครับเพราะผมเชื่อว่าอาม่าน่าจะหายห่วงผมแล้วแหละแต่ถ้าเกิดผมเดานะผมว่าอาม่าก็แค่อยากจะฝากให้ผมดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุดทั้งป้าป้าทั้งคุณแม่ทั้งอาโกอาแปะอะไรเงี้ยครับอากงตอนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะมาโฟกัสที่อากงเป็นหลักเลยเพราะว่าอากง97แล้วครับแล้วก็เราเห็นความถดถอยอย่างรวดเร็วของคนอายุเยอะแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลคนแก่ที่ยังอยู่ให้ดีอะไรเงี้ยครับ